เรื่องของการเดินทางปีนี้มีการคาดการณ์นะครับเฉพาะพี่น้องที่ทำงานแรงงานเนี่ยนะครับจะเดินทางกลับบ้านถึง4ล้าน2แสนคนทางกระทรวงแรงงานก็ได้ขอความร่วมมือนายจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดสรรวันลาด้วยครับโดยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้านการขนส่งและการจราจรและสถานประกอบการเพื่อเตรียมส่งแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งนอกจากแรงงานไทยแล้วนะครับยังผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวทั้งกัมพูชาลาวและเมียนมากลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ด้วยตั้งแต่วันที่5ถึง30เมษายนโดยให้กลับเข้าประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนายจ้างจัดสรรเวลาการจ้างให้เหมาะสมรวมถึงให้คำแนะนำเรื่องเอกสารหลักฐานการประกันภัยและการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกันครับการแรกแรงงานที่กลับไปเนี่ยก็จะประสบอุบัติเหตุนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็จะกำชับให้นายจ้างผู้ประกอบการได้ประการแรกคือเกี่ยวกับการจัดวันลาให้เหมาะสมนะครับที่จะลากลับไปได้นะครับสองก็ได้แจ้งเตือนเอกสารต่างๆที่เขาจะใช้นะครับเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นพวกวีซ่าหรือว่าบัตรสีชมพูยังไงก็จะให้เขาได้ใช้ให้ถูกต้องนะครับรวมทั้งเกี่ยวกับการแนะนำเรื่องประกันภัยหรือเกี่ยวกับด้านของประกันสังคมที่เราจะมีนะครับว่าเขาต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้ฝากเรื่องกำชับนะครับกำชับเรื่องเข้มงวดเรื่องการเตรียมการถ้าเดินทางกลับเองนะฮะก็ต้องเข้มงวดเรื่องของการเตรียมเรื่องรถนะครับเรื่องการขับรถเรื่องถูกกฎจราจรเรื่องมือดื่มสุรานะครับเข้มงวดนะครับอันนี้ก็รวมทั้งถ้ามีการขนส่งเนี่ยถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ก็น่าจะมีการจัดรถรับส่งเขาจากโรงงานไปยังขนส่งนะครับโดยวันหยุดในช่วงของสงกรานต์นี้นะคะก็คาดว่าน่าจะมีแรงงานไทยเดินทางกลับบ้านประมาณ4ล้านคนด้วยกันแล้วก็แรงงานต่างด้าวเนี่ยประมาณ 200,000 คนในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนทำประวัติไว้แต่ว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาดำเนินการต่อให้เรียบร้อยได้ภายหลังจากสงกรานต์นะคะตามที่นัดหมายก็คือภายในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะ